ประกาศระเบียบใหม่เพิ่มเงินค่าครองชีพข้าราชการลูกจ้างเช็คอัตราเงินเดือนเด่นออนไลน์วันที่28สิงหาคม2567 10:05 น.ราชกิจจาประกาศระเบียบกระทรวงการคลังฉบับใหม่เพิ่มเงินค่าครองชีพข้าราชการลูกจ้างประจำเช็คอัตราเงินเดือนที่นี่มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม67วันที่28สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการพ.ศ. 2567ลงนามโดยนายพิชัยชุนหวชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยประกาศฉบับดังกล่าวให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2567เป็นต้นไปสำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ระบุว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการพ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28พ.ย.พ.ศ. 2566ที่เห็นชอบให้ปรับอัตราเพดานเงินเดือนหรือค่าจ้างขั้นสูงที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวจากเดิมเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 13,285 บาทเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 14,600 บาทและปรับอัตราเพดานเงินเดือนหรือค่าจ้างขั้นต่ำรวมกับเงินเพิ่มการครองชีพทั่วคราวจากเดิมเงินเดือนหรือค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาทเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างเดือนละ 11,000 บาทอาศัยอำนาจตามความในมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18มิถุนายนพ.ศ. 2567ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ข้อ 1ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการพ.ศ. 2567ข้อ 2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมพ.ศ. 2567เป็นต้นไปข้อ 3ให้ยกเลิก 1ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการพ.ศ. 2548 2ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการฉบับที่2พ.ศ. 2550 3ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการฉบับที่3พ.ศ. 2551 4ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการฉบับที่4พ.ศ. 2552 5ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการฉบับที่5พ.ศ. 2555 6ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการฉบับที่6พ.ศ. 2558 ข้อ 4บรรดาระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทนข้อ 5ในระเบียบนี้ข้าราชการหมายความว่าข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและข้าราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาทั้งนี้ไม่รวมถึงนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมและพลตำรวจสำรองลูกจ้างประจำหมายความว่าลูกจ้างประจำตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการลูกจ้างชั่วคราวหมายความว่าลูกจ้างชั่วคราวตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการทหารกองประจำการหมายความว่าทหารกองประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารข้อ6ในกรณีที่ตำแหน่งของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกลางของข้าราชการแต่ละประเภทกำหนดหรือที่กระทรวงการคลังกำหนดได้กำหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่มีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 14,600 บาทให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาทแต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 14,600 บาทหากจำนวนเงินที่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำรายใดได้รับตามวรรคหนึ่งรวมกันแล้วไม่ถึงเดือนละ 11,000 บาทให้ผู้นั้นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละ 11,000 บาทข้อ7ในกรณีที่ตำแหน่งของลูกจ้างชั่วคราวที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกลางของข้าราชการแต่ละประเภทกำหนดหรือที่กระทรวงการคลังกำหนดได้กำหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีให้ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่มีค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 11,000 บาทได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละ 11,000 บาทข้อ8ทหารกองประจำการซึ่งได้รับเงินเดือนในระดับพ.0.1ถ้าได้รับเงินเดือนรวมกับเบี้ยเลี้ยงประจำตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการนั้นแล้วมีจำนวนไม่ถึงเดือนละ 11,000 บาทให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นตามอัตราที่กระทรวงกลาโหมกำหนดแต่เมื่อรวมกับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงประจำตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 11,000 บาทให้นำความในข้อ9และข้อ10มาใช้บังคับแก่การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ทหารกองประจำการด้วยโดยอนุโลมข้อ9การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบนี้เป็นการจ่ายชั่วคราวหากมีการปรับโครงสร้างเงินเดือนของค่ายข้าราชการและโครงสร้างค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการกระทรวงการคลังอาจเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการและโครงสร้างค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการที่ปรับใหม่ได้ข้อ10ให้ส่วนราชการมีคำสั่งการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ผู้มีสิทธิก่อนเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ผู้มีสิทธิวิธีการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญเงินประจำตำแหน่งเงินเพิ่มและเงินอื่นๆในลักษณะเดียวกันหรือระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการรวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดแล้วแต่กรณีโดยอนุโลมทั้งนี้
ให้เก็บหลักฐานการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหลักฐานตามวรรค 2จะจัดเก็บโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ข้อ11ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้วินิจฉัยและให้ส่วนราชการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยนั้นในกรณีที่ส่วนราชการใดไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นกรณีไปอ่านประกาศฉบับเต็มราชกิจจาประกาศระเบียบกระทรวงการคลังฉบับใหม่เพิ่มเงินค่าครองชีพค่าราชการลูกจ้างประจำเช็คอัตราเงินเดือนที่นี่มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม67อาริซาฮิกาชิโนะนักแบดชาวญี่ปุ่นประกาศข่าวดีแต่งงานกับแฟนหนุ่มหลังคบมา5ปีกีฬาวันที่28สิงหาคม2567 13นาฬิกา23นาทีอาริซาฮิกาชิโนะนักแบดมินตันชาวญี่ปุ่นดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกคู่ผสมประกาศข่าวดีว่าเธอได้แต่งงานกับแฟนหนุ่มซึ่งเป็นอดีตนักแบดมินตันที่ปัจจุบันรับหน้าที่โค้ชอยู่ภายใต้สังกัดเดียวกันก่อนหน้านี้อาริซาฮิกาชิโนะและยูตะวาตานาเบะปิดฉากการเล่นคู่ผสมคู่กันหลังจากลงแข่งขันด้วยกันมา13ปีหลังจากที่จบการแข่งขันในรายการ Japan Open เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดนักแบดมินตันวัย28ปีได้ประกาศข่าวดีว่าเธอตัดสินใจแต่งงานกับอดีตนักแบดมินตันที่ปัจจุบันทำหน้าที่โค้ชภายใต้สังกัดเดียวกันกับเธอหลังจากคบหากันมานานกว่า5ปีแล้วถึงทุกคนที่สนับสนุนฉันเสมอมาฉันมีข่าวอยากแจ้งให้ทุกคนทราบค่ะในวันนี้ฉันได้แต่งงานกับยูอิการาชิอดีตนักแบดมินตันและโค้ชคนปัจจุบันที่อยู่ภายใต้สังกัดเดียวกันกับฉันซึ่งเราคบหาดูใจกันมา5ปีแล้วค่ะเราทั้งสองคนได้มั่นหมายกันก่อนที่โอลิมปิกจะเริ่มซึ่งหลังจากที่พูดคุยกันเราก็ได้ตัดสินใจแต่งงานหลังจากที่โอลิมปิกจบลงค่ะเขามีหัวใจที่ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สามารถเป็นที่เคารพนับถือได้ในตอนที่เขายังเป็นผู้เล่นฉันก็ได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีการเล่นแบดมินตันของเขาที่มีความตรงไปตรงมาและอดทนและแม้ว่าฉันจะอยู่ในสภาพจิตตกะเขาก็ให้กำลังใจฉันอย่างมากและทำให้ฉันยิ้มได้เสมอคงไม่มีฉันอยู่ในทุกวันนี้หากปราศจากการสนับสนุนของเขาค่ะก่อนการแข่งขันโอลิมปิกจะเริ่มเขาให้ความสำคัญและช่วยเหลือฉันอย่างมากฉันเริ่มคิดว่าฉันอยากจะอยู่กับเขาตั้งแต่วันนี้และต่อไปด้วยฉันอยากจะสร้างครอบครัวที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความเข้าอกเข้าใจกันแม้ว่าฉันจะยังไม่เข้าใจเรื่องการสร้างครอบครัวแต่ฉันก็จะมีความสุขถ้ามีคุณและได้ดูแลกันอย่างอบอุ่นนอกจากนี้ฉันยังต้องการมุ่งสู่ตำแหน่งสูงสุดของโลกในการแข่งขันประเภทหญิงคู่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความฝันของฉันฉันอยากทำความฝันนั้นให้เป็นจริงจึงเปลี่ยนมาลงแข่งขันในประเภทหญิงคู่ฉันสามารถรับมือกับความท้าทายนี้ด้วยการสนับสนุนจากผู้คนมากมายและฉันก็ระลึกถึงมันอยู่เสมอฉันตื่นเต้นมากๆกับความท้าทายครั้งใหม่นี้ขอบคุณอีกครั้งสำหรับการสนับสนุนอาริซาฮิกาชิโนะคนใหม่ฉันจะเข้าร่วมการแข่งขันในฐานะอาริซาฮิการาชิแทนฮิกาชิโนะค่ะแต่ไม่เป็นไรถ้าทุกคนจะยังคงเรียกฉันว่าฮิกาชิโนะแต่ยังไงฉันก็เสียใจนะคะที่ทำให้ทุกคนต้องประหลาดใจจากการแถลงครั้งนี้แต่ก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทุกคนค่ะ